สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับมาวันนี้มาเห็ดพะโล้ไส้ใหญ่ครับครับเดี๋ยวมาหั่นครับจานเรียบร้อยแล้วครับหั่นไส้ใหญ่ครับครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับไส้ใหญ่เราหั่นเรียบร้อยแล้วล้างข้างในก็หมดแล้วครับครับผมมีมันละมันบอกใส่ตัวหู้ทอดครับยังก็มีนี่เครื่องพะโล้เทียมครับมีข้าลาบอกชี้ครับกดติดตามตอนเทศครับใส่ขั่วให้มันหอมครับไม้พะโล้ลงครับมาคั่วกันครับให้มันหอมครับหอมแล้วครับหืมก็พอครับติดกันแล้วครับเจียวกระเทียมตัวครับใส่น้ำมันเพื่อกระเทียมครับได้เลยน้ำมันจริงเดี๋ยวให้มันเรื่องเรื่องน้อยไม่ต้องเรื่องไรแต่พอมันเย็นมันเรื่องไปอีกนะครับปิดไฟก่อนครับกองนี้มันขาวครับแต่ดูข้างนอกมันเหลืองครับเหลืองสวยกองสีขาวข้างในเหลืองน้อยข้างนอกเชื่อมน้ำตาลครับเคี่ยวน้ำตาลไฟอ่อนๆครับบะทูไฟแห้งครับแต่มันไม่ไหม้ครับเคี่ยวให้เป็นน้ำเยิ้มสีน้ำตาลนะสีสวยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันไหม้ทุกน้ำตาลเดี๋ยวมันละลายขึ้นสีขึ้นจากน้อยจนสวยครับครับเดี๋ยวเป็นสีน้ำตาลนะครับให้มันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ครับแล้วก็เอาน้ำเติมครับน้ำเป็นอย่างนี้บ่เป็นอย่างเดี๋ยวมันจะละลายเราก็อีเอาเครื่องพะโล้ที่เราเตรียมไว้คาไม้ลงไปครับกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปเลยครับกันเท่าเดียวมันได้หอมเนาะมันเดือดครับเปลี่ยนหม้อแล้วครับเปลี่ยนหม้อใส่หม้อแท้แล้วครับหม้อตุ้มแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับเดือดแล้วเอาไส้ไงใส่ครับไส้ไง
างไว้อ้าแต่ครับทำบะเอาข้างในครับมันเหมือนดึงออกทั้งหมดฝาไว้ครับตุ่มไว้เดี๋ยวมาปรุงเครื่องครับใส่เกลือครับเกลือเม็ดเด้อพี่น้องใส่ไปครับครับเพราะว่าพี่ปลาโลต้องใส่เกลือเม็ดก็ปรุงปนรสหน่อยเนาะเดี๋ยวแล้วก็ซีมเบิ้งครับพี่น้องนี่หูนี่สีสันน่ากินเอาเปิดไฟออนตุ่นไว้ครับพอไส้มันเย็นนั่นไส้มันเย็นให้ไส้มันนุ่มครับให้ไส้มันนุ่มครับอ่าถึงงานไอ้แซ่บครับหอมครับถ้ากินพร้อมกันนะครับพี่น้องใส่เต้าหู้เดี๋ยวค่อยไว้ใส่ทีหลังครับเต้าหู้เพราะว่ามันต้องตุ่นตุ่นไส้ครับครับฮัลโหลเดี๋ยวเราใส่อันนี้เต้าหู้ครับครับใส่เนี่ยใส่เต้าหู้ครับกินน้ำกันเด้อครับแซ่บมาครับน้องถูกต้องแล้วครับฮัลโหลใส่ไงใส่เต้าหู้ครับครับมากินน้ำกันครับแก้วส้มครับสวัสดีครับมาครับเข้าหนึ่งก่อนครับฮัลโหลโบ๊ทใช่ไหมแซ่บน้ำหอมครับเชฟกันจะดิ้นหอมหอมอ
ครับ